พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิที่ฟ้าเริ่มส่องแสงสำแดงให้เป็นคำรามเกิดแก่เจ็บตายช้ำวนเวียนจนเห็นความเป็นไปทุกสิ่งกำเนิดนั้นสถิตสถานตั้งอยู่ไว้ถึงวันแตกสลายดับสิ้นไปไม่มั่นคงจากเจ้าชายสู่รุ่นฟ้าทิ้งทุกสิ่งมาเข้าป่าดงทิ้งอภัยแห่งไร้ร่มบำเพ็ญทุกขริยาเห็นกายจนหิวโหยร่วงโรยสุขทมเวทนาแล้วจึงได้รู้ว่าไม่ใช่หนทางสว่างเลยพระองค์ส่งคนพบผ่านเวียนจบของจักรวาลหนทางที่จะว่ายผ่านวัฏสงสารอันปรดปรงสายพินที่ดีนั้นถ้าปล่อยให้มันเริ่มหย่อนลงพระเลยได้ลืมลงจะคงสำเนียงเป็นพินใหม่แต่สายพินที่ตั้งขึ้นถ้าบิดให้ตึงจนมากไปถึงข่าวดีเปล่งสายคงขาดพึ่งไปในไม่นานพระองค์ทรงคนรบการเรียนจบกวางหนทางที่จะว่ายผ่านวัฏสงสารอันปรดปรงหนทางแห่งพุทธะคือรีกรดรักในโลกลมและมิใช่อย่างคุยพงที่ปล่อยร้องร้อยไปวันวันหนทางแห่งพุทธะคือทางสายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างเติม